สนับสนุนโดยบริษัทเจนทิปจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนำเรื่องที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยวันนี้มองผิวเผินอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ามองไปลึกๆว่าทำไมประเทศเรานั้นถึงล้าหลังประเทศเราไม่สามารถจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้นั้นอันนี้เป็นประเด็นนะครับคนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่วันนี้อาจจะเป็นเพราะมีสิ่งแวดล้อมการศึกษาหรือสื่อสารต่างๆนั้นครอบงำทำให้คนไทยหลายๆคนมีความคิดที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเจริญแล้วเขาจะมองสิ่งข้างหน้าว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่เขาอยากจะไปทดสอบแต่สำหรับในคนไทยแล้วเรามักจะมองนะครับว่าสิ่งที่กำลังจะทำหรือก้าวไปข้างหน้าด้วยกันดูแล้วอะไรมันยากไปหมดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยทั่วหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสาธารณชนบุคคลเหล่านี้มักจะแสดงอาการว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั้นยากมีปัญหาและเป็นการแสดงออกล่ะครับว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญผมเจอเยอะเหลือเกินที่ยังไม่ทันทำอะไรก็บ่นว่ายากแล้วจะไปทำได้อย่างไรผมนั้นมองว่าสิ่งที่เกิดอยู่ข้างหน้านั้นท้าทายความสามารถของเราเสมอและเราน่าจะไปศึกษาน่าจะไปเข้าใจแล้วน่าจะไปทดสอบเมื่อศึกษาหาข้อมูลจนกระทั่งมั่นใจและเชื่อใจว่าตัวเองนั้นจะสามารถทำได้แล้วผมถึงตัดสินใจที่จะทำที่ผมทำมานั้นผมไม่เคยทิ้งกลางคันสักเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวรับรองครับว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นย่อมสูงอย่างแน่นอนผู้ที่ทำงานให้กับสาธารณชนนั้นต้องมองเสมอว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ไม่ใช่มาเรียกร้องความสนใจความเห็นใจกับทุกคนว่าจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะมองว่ายากเย็นเห็นใจถ้าเราคิดอย่างนั้นเราอย่าไปรับตำแหน่งตรงนี้สิครับให้คนอื่นที่เขาอยากจะทำมาทำเราลาออกซะแล้วก็ไปทำงานส่วนตัวซะประเทศเราก็จะมีคนที่เหมาะสมมาทำงานสาธารณชนให้กับชาวบ้านนั้นดีกว่าที่ตัวเองทำฉะนั้นอยากจะขอพูดว่าถ้าเรามองโลกในแง่บวกเราจะมีความสุขครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ